بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสุขสันติพระเมตตาจากองค์อัลเลาะห์ตะอาลาประสบแด่พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมอยู่ในมัจลิสอยู่ในสถานที่ที่มีบารอกัตทุกๆสถานที่ที่มีการพูดในเรื่องราวของอัลเลาะห์ที่มีการระลึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสถานที่นั้นมีบารอกัตอัลฮัมดุลิลลาห์ชูกรอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้เตาฟีกได้ชี้นำเราให้เรานั้นได้มีโอกาสมาศึกษาหาความรู้อยู่ในความดีงามพี่น้องครับการที่เรานั้นได้ทำความดีสักอย่างหนึ่งการที่เรานั้นมีโอกาสได้พบกับความดีสักอย่างหนึ่งไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่ใช่ว่าวันนี้ฉันว่างฉันเลยมาร้านบางพรไม่ใช่ว่าวันนี้ฉันว่างฉันเลยมาฟังบรรยายไม่ใช่ว่าวันนี้ฉันพานฉันเลยแวะร้านบางพรไม่ใช่เรื่องบังเอิญสิ่งต่างๆเหล่านี้คือพระเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการที่คนคนหนึ่งได้พบกับความดีนี่คือความเมตตาของอัลลอฮฺเป็นความเมตตายังไงครับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนแก่เราไว้แบบนี้อินนัลลอฮะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอิซาอารอดัลลอฮุบิอับดินค็อยรออิสตะมะละฮูเมื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสงค์ให้บ่าวคนนึงได้รับความดีแล้วอิสตะมะละฮูอัลลอฮ์จะใช้เขาซอฮาบะห์ที่ฟังอยู่ตรงนั้นถามนบีว่ากัยฟะยัสตะมิลูฮูยารอซูลุลลอฮ์โอ้ยารอซูลุลลอฮ์อัลลอฮ์จะใช้เขายังไงอัลลอฮ์น่ะจะใช้คนนั้นยังไงที่ว่าอัลลอฮ์ประสงค์ให้ได้ความดีน่ะอัลลอฮ์จะใช้เขายังไงกัยฟะยัสตะมิลูฮูยารอซูลุลลอฮ์นบีให้คำตอบว่ายูวัฟฟิกูฮูลิอามะลินซอลิฮินกอบลันเมาตนบีให้คำตอบว่าอัลลอฮ์จะเตาฟีกชี้ทางให้แก่เขาเปิดโอกาสให้แก่เขาลิอามาลินซอลิฮินกอบลัลเมาต์ด้วยกับอามันซอและความดีงามก่อนเขาจะตายดังนั้นในการที่เรามีชีวิตอยู่แล้วในวันหนึ่งเราได้ทำความดีหรือว่าในบางครั้งเราเผอิญเจอกับความดีนั่นแหละคือสิ่งที่กำลังจะบอกแก่ตัวเราไม่ว่านี่อัลลอฮ์ตะอาลากำลังอยากให้เราได้รับความดีดังนั้นตั้งแต่นี้ไปพี่น้องครับเราจะเปลี่ยนทัศนคติของเราใหม่ว่าในทุกครั้งที่เรานั้นเจอความดีไม่ว่ามันจะเป็นความดีเพียงเล็กน้อยแค่ไหนเราจะให้สัญญาว่าเราจะทำมันเพราะมันนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญนบีสอนแก่เราว่าลาตะกิรันนะมินัลมารูฟิชัยอะวะลาอันตันกออะคอกะบิวัจฮินตอลิกนบีสอนแก่เราว่าท่านอย่าได้ถูกความดีนะถึงแม้มันจะเป็นความดีที่อะไรวะลาอันตันกออะคอกะถึงแม้จะเป็นการเจอหน้าพี่น้องของเราด้วยกับรอยยิ้มก็ตามเล็กน้อยมากเลยในการที่จะทำยิ้มง่ายเดินเข้ามานี่มาชาอัลลอฮ์พี่น้องมีแต่รอยยิ้มนะครับมีต่อรอยยิ้มทั้งนั้นเลยเราทำเราได้ผลบุญแล้วดังนั้นการที่เรานั้นมีชีวิตอยู่พี่น้องครับเราได้มาให้ความสนใจกันในเรื่องของ10วันแรกของเดือนดุลฮิจญะห์เรามาให้ความสนใจให้ความสำคัญกับ10วันแรกของเดือนดุลฮิจญะห์นี่คือหนึ่งในเตาฟีกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะมนุษย์อีกมากมายคนอีกมากมายรอมฎอนก็ไม่สนใจคนอีกมากมายสัปดาห์ดึงผ่านไปสนใจแค่เสาร์อาทิตย์ครับวันศุกร์ไม่สนใจแต่เรา
วันนี้วันศุกร์ฉันให้ความสำคัญวันนี้เดือนรุ่นกอดาเดือนหน้าจะรุ่นฮิจญะห์แล้วฉันให้ความสำคัญวันนี้วันที่21รุ่นกอดาแล้วพี่น้องก็เท่ากับว่าจะเหลืออีกประมาณไม่เกิน18วัน19วันก็จะถึงวันอีดุลอัฎฮานะครับวันนี้เราท่านทั้งหลายกำลังพูดคุยกันในหัวข้อว่านับถอยหลังสู่นับถอยหลังสู่10วันแรกเดือนซุลฮิจญะห์พี่น้องครับเป็นหัวข้อที่ดีมากเป็นหัวข้อที่ดีมากว่าเราท่านทั้งหลายให้ความสำคัญกับเวลาเวลาเป็นเรื่องสำคัญมากแม้กระทั่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้ความสำคัญกับเวลาในอัลกุรอานเอาอย่างน้อยๆเวลาเช้าอัลลอฮฺสาบานด้วยกับเวลาเช้าวัลฟัจริขอสาบานด้วยกับรุ่งอรุณเวลาเย็นอัลลอฮฺสาบานด้วยกับวัลอัสรีสาบานด้วยกับเวลาเย็นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ทรงยิ่งใหญ่ครับเวลาอัลลอฮฺตะอาลาสาบานกับอะไรไม่ได้หมายความว่าสิ่งตรงนั้นน่ะมันมีความยิ่งใหญ่เท่าพระองค์หรือว่าเหนือพระองค์เราทำความเข้าใจก่อนในอัลกุรอานที่อัลลอฮฺตะอาลาสาบานต่อดวงจันทร์บ้างสาบานต่อดวงอาทิตย์บ้างเวลาเช้าวัลฟัจริเวลาเย็นวัลอัสรีสาบานแต่การที่อัลลอฮฺตะอาลาหยิบสิ่งต่างๆเหล่านั้นมาสาบานก็เพราะว่าสิ่งนั้นมันสำคัญต้องการเอามาย้ำเตือนกับมนุษย์ในซูเราะห์วัลฟัจรินี่จะมีส่วนหนึ่งที่เราจะมาพูดกันและในซูเราะห์อัลอัสรีน่าสนใจพี่น้องในซูเราะห์อัลอัสรีอัลลอฮฺตะอาลาตัดไว้ว่ายังไงครับวัลอัสรีอินนัลอินซานะละฟีคุสรีขอสาบานต่อยามเย็นแท้จริงมนุษย์นั้นอยู่ในความขาดทุนเรามาตะดับบุรเรามาไข้ควรกันพี่น้องในเรื่องของเวลาก่อนพี่น้องเพื่อในอีก19วันที่เหลือเราจะใช้มันอย่างเต็มที่เพื่อที่เรานั้นจะได้รับในความดีอย่างเต็มที่ในช่วงเวลาต่อแต่นี้ไปทุกนาทีทุกวันเราจะใช้อย่างเต็มที่อัลลอฮ์สาบานกับเวลาเย็นเวลาเย็นพี่น้องเรามองดูธรรมชาติของคนเป็นยังไงจ๊ะเช้ามาทำงานคนทำงานพี่น้องถ้าเปิดร้านก็เปิดร้านตอนเช้าตอนเย็นน่ะมีกำไรแล้วไปทำงานน่ะโอ้โหเข้าเวลาไม่สายตอนเย็นนี่อัลฮัมดุลิลละห์งานสมบูรณ์แล้วคนรับจ้างตอนเย็นรับค่าแรงแล้วแต่อัลลอฮ์ตาลาสวนกลับเลยบอกว่ามนุษย์อยู่ในความขาดทุนทั้งนั้นที่มนุษย์กำลังคิดว่าเขาได้กำไรมนุษย์กำลังคิดว่าเขาได้กำไรในทุกๆวันอยู่แต่อัลลอฮฺตาลาสวนกับความคิดของมนุษย์เลยพวกท่านนั้นขาดทุนเรามาคิดกันดูพี่น้องครับถ้ามีคนคนหนึ่งคนคนหนึ่งมีบ้านในบ้านนี่อัลลอฮ์พี่น้องครับมีเครื่องอำนวยความสะดวกทุกอย่างเลยอยู่สบายอยู่สบายเลยบ้านช่องไม่ใช่เล็กๆอยู่สบายเลยแต่ว่าวันหนึ่งเขารู้สึกว่าเขาอยากมีเงินเขาอยากมีเงินมองไอ้คนนู้นโอ้โหรถก็หรูมองไอ้คนนี้รถก็ใหม่มองไอ้คนนู้นก็ได้ไปเที่ยวมองไอ้คนนี้ก็ได้ไปเที่ยวโอ้โหอยากจะมีตังค์คนนี้ก็ไม่คิดนะที่จะทำงานอย่างที่สมควรที่จะทำให้ได้เงินมาไอ้คนนี้คิดออกเลยทำอะไรขายบ้านขายบ้านเลยประกาศเลยขาย5ล้านบาทขายบ้านเลย5ล้านบาทแล้วก็มีคนซื้อสบายละได้มา5ล้านสบายละออกจากบ้านเลยแถมให้หมดทุกอย่างแอร์แถมเฟอร์นิเจอร์แถมที่นอนแถมเอาไปเลยเอาตังมาได้ตามความต้องการละไม่ธุระถึงแม้ว่ามันจะเป็นบ้านเขาไม่ธุระเขามีตัง5ล้านเขาบอกฉันไปเช่าคอนโดก็ได้แล้วฉันก็จะไปที่ไหนก็ได้ฉันมีตังพี่น้องจะไปเช่าอยู่ก็ได้
พี่น้องลองให้คำตอบว่าคนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ได้กำไรหรือขาดทุนขาดทุนเป็นคนที่ฉลาดหรือเป็นคนโง่เวลาพูดโง่ต้องเบาเสียงหน่อยเดี๋ยวมันกระทบหูคนฟังเป็นคนฉลาดหรือเป็นคนโง่จ้ะเป็นคนโง่เป็นคนขาดทุนเพราะเรารู้ว่าวันหนึ่งเงินต้องหมด5ล้านไม่นานเงินต้องหมดพอเวลาเงินหมดสัญญาเช่าไล่ออกครับสุดท้ายแล้วคนนี้ไม่เหลือแม้แต่ที่ซุกหัวนอนคนอะไรขายบ้านตัวเองจริงไหมครับแทนที่จะทำงานมาสิหาเงินมาสิค่อยๆสร้างค่อยๆสร้างใช่ไหมแล้วจะอยากได้อะไรก็จะได้มีที่พักให้ถาวรก่อนตรงนี้ยกมาให้พี่น้องได้คิดกันว่ากับคนที่เขาอยู่ดุนยาแล้วเขายอมขายอาคิเราะห์อาคิเราะห์ที่เราจะต้องไปอยู่ถาวรน่ะพี่น้องแต่เขายอมขายอาคิเราะห์เลยเพื่อให้ได้อยู่ในดุนยาพี่น้องอาคิเราะห์ต้องการละหมาดเขายอมขายละหมาดไม่ละหมาดหาเงินอาคิเราะห์ต้องการการถือศีลอดไม่ถือศีลอดหาเงินอาคิเราะห์ต้องการความดีไม่สนใจแต่ความสุขอย่างเดียวขายอาคิเราะห์ทิ้งเลยเพื่อแลกชีวิตดุนยาคำตอบมันเป็นคำตอบเดียวกันเลยคนคนนี้เป็นคนที่ขาดทุนคนคนนี้เป็นคนที่ขาดทุนแล้วเหมือนกับคนที่เขาขายบ้านทิ้งนั่นแหละดังนั้นวันนี้พี่น้องครับเรากำลังเดินทางไปสู่อาคิเราะห์เราบอกเรากำลังนับถอยหลังสู่10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์ในขณะที่เรานับถอยหลังซุลฮิจญะห์ใกล้เข้ามาแต่อย่าลืมอาญันของเราก็ใกล้เข้ามาแต่อัลฮัมดุลิลลาห์การที่เรานับถอยหลังสู่ความดีนั่นคือการเตรียมตัวนบีสอนแก่เราว่าอันไกยิสุมันดานานับซะฮูวะอามิลาลิมาบะดันเมาต์คนที่ฉลาดคือคนที่เขาสอบสวนตัวเขาเองเสมอและกระทำในสิ่งที่ยังประโยชน์แก่เขาหลังความตายพี่น้องครับสอบสวนตัวเราเองดูสิวันนี้เราอายุ50ปี60ปีชีวิตตรงนี้มันดีกว่าชีวิตช่วงสาวๆหนุ่มๆไหมสำรวจดูสิในวันนี้ของเราดีกว่าเมื่อวานไหมสำรวจดูนบีบอกนี่แบบนี้เป็นคนฉลาดสำรวจเสร็จแล้วทำยังไงอามิลาลิมาบะดันเมาต์กระทำในสิ่งที่ยังประโยชน์แก่เขาหลังความตายดังนั้นวันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์เรากำลังจะมาพูดกันในเรื่องของซุลฮิจญะห์ซุลฮิจญะห์พี่น้องครับคือ1ใน4ของเดือนฮารามเรียกว่าอัชฮุรุนฮุรุมอัชฮุรเป็นพหูพจน์ของชะฮรุนเดือนฮุรุมแปลว่าฮารามฮุรุมเป็นพหูพจน์ของคำว่าฮารามเดือนฮารามเดือนต้องห้ามก็หวังว่าคนตรงนี้คงไม่มีใครเข้าใจนะว่าเดือนฮารามนี่นิกกะห์ลูกสาวไม่ได้ไม่มีนะเปิดร้านใหม่ไม่ได้ไม่มีนะเข้าใจถูกแล้วนะเพราะฮารามทำไม่ดีไม่ใช่ฮารามทำดีเป็นเดือนฮารามแล้วเดือนฮารามมันยังไงจ๊ะไอเราก็ไม่ได้ว่าจะไปซอเลมใครไม่ได้จะไปโกงใครไม่ได้จะไปทำร้ายใครทีอ่ะแล้วมันสำคัญยังไงกับชีวิตมุสลิมสำคัญยังไงกับชีวิตมุสลิมก่อนที่จะไปสู่อายะห์อันกุรอานเพราะว่าเดือนฮารามอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเป็นผู้บอกด้วยกับพระองค์เองว่ามันเป็นเดือนฮารามเรามาฟังคำพูดหนึ่งของตาบีอีนดูเราจะได้เข้าใจตาบีอีนคนนี้ชื่อกอตาดะท่านกอตาดะบินดิอามะคนนี้เป็นตาบีอีนแกเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสกอตาดะห์เป็นลูกศิษย์ของอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสหนึ่งในซอฮาบะห์ที่เข้าใจอัลกุรอานมากที่สุดเพราะอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสเนี่ยนบีขอดุอาให้อัลลอฮุมมะฟักกิฮูฟิดดีน
วะอัลลิมฮุตตะวินดูอาต้นเนี่ยที่เราเวลามีลูกมีหลานใช่ไหมอ่านเลยอัลลอฮุมะฟักกิฮูฟิดดีนวะอัลลิมฮุตตะวินเนี่ยไอ้ดูอาต้นเนี่ยนบีเนี่ยเคยขอให้กับท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านอับดุลลอฮ์มีลูกศิษย์คนหนึ่งชื่อท่านกอตาดะท่านกอตาดะพูดกับเราว่าอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องการที่อัลลอฮ์ตาลาให้ความสำคัญท่านอับดุลท่านกอตาดะกล่าวว่าอินนัลลอฮัสตอฟาซอฟายามินคอลกิฮิแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้คัดเลือกมอบความประเสริฐให้แก่บางส่วนของมัคคุลุกอสิ่งถูกสร้างของพระองค์ในบรรดามัคคุลุกอสต่างๆสิ่งถูกสร้างต่างๆอัลลอฮ์คัดเลือกบางส่วนมามินคอนกีฮีคัดเลือกมายังไงครับอิสตอฟามินัลมาลาอิกะตะรุสูลาวะมินันนาซิรุสูลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคัดเลือกให้ความประเสริฐแก่บางส่วนของมาลาอิกะห์คือผู้ที่เป็นรอซูลจากบรรดามาลาอิกะห์ใครเป็นรอซูลครับใครเป็นรอซูลญิบรีลอะลัยฮิสสลามญิบรีลจึงมีสถานะสูงส่งกว่ามาลาอิกะห์ท่านอื่นวะมินันนาซิรุสูลาและอัลลอฮ์ให้ความประเสริฐแก่มนุษย์ซึ่งคนคนนั้นคือรอซูลใครเป็นรอซูลคนนั้นประเสริฐกว่าวัสตอฟามินัลกาลามิซิกรูฮูอัลลอฮ์ตะอาลาคัดเลือกจากบรรดาคำพูดโดยให้ความประเสริฐอยู่ที่ซิกรูฮูการระลึกถึงอัลลอฮ์ในบรรดาคำพูดทั้งหมดที่มีความประเสริฐคือการซิกรุลลอฮ์วัสตอฟามินัลอัรดีอัลมาซายิดูอัลลอฮ์ตะอาลาคัดเลือกจากผืนแผ่นดินให้ความประเสริฐแก่มัสยิดวัสตอฟามินัชชูฮูริรอมฎอนวัลอัชฮุรุลฮุรุมและอัลลอฮ์คัดเลือกจากวันเวลาที่เป็นเดือนอัลลอฮ์ตะอาลาคัดเลือกมาก็คือรอมฎอนกับบรรดาเดือนฮารามเดือนอื่นๆไม่รู้แหละนะแต่ถ้าเป็นเดือนรอมฎอนกับเดือนฮารามมีความประเสริฐกว่าเดือนอื่นๆเหมือนกับแผ่นดินน่ะจะเป็นที่ไหนที่ไหนก็เถอะจะสุขุมวงสุขุมวิทที่ว่าตารางเมตรละเท่าไหร่เท่าไหร่ไม่รู้แหละแต่ว่าที่ประเสริฐสุดก็คือมัสยิดวัสตอฟามินัลอัยยามถ้าเป็นเดือนที่ประเสริฐที่สุดคืออะไรรอมฎอนกับเดือนฮารามทั้ง4ทั้ง4คืออะไรซุลกอดาซุลฮิจญะห์มุฮัรรอมรอญับ4เดือนนี้ประเสริฐที่สุดบวกรอมฎอนอีก1เป็น5เดือนวัสตอฟามินัลอัยยามียอมุลจุมอะห์และในบรรดาวันต่างๆวันที่ประเสริฐที่สุดคือวันศุกร์วัสตอฟามินัลลัยยาลีและในบรรดาค่ำคืนต่างๆวันที่ประเสริฐที่สุดคือไลลาตุลกอดรคืนไลลาตุลกอดรประเสริฐที่สุดฟะอัซซิมูมาอัซซอมัลลอฮุفإنما تعظيم الأمور بما عظمها الله به عند أهل الفهم وأهل العقل ดังนั้นท่านทั้งหลายจงให้ความสำคัญนะในสิ่งที่อัลลอฮ์ให้ความสำคัญเพราะการให้ความสำคัญตรงนี้มันจะเกิดขึ้นกับคนที่มีความเข้าใจในศาสนาและมีสติปัญญาเท่านั้นดังนั้นสิ่งต่างๆที่พูดมาพี่น้องครับเมื่ออัลลอฮ์ให้ความสำคัญนั้นหมายความว่าเมื่อมันเป็นความดีมันจะทบทวีคูณและเช่นกันเมื่อมันเป็นความชั่วทบทวีคูณพี่น้องยืนละหมาดอ่ะพี่น้องยืนละหมาดอยู่ที่บ้านกับยืนละหมาดที่มัสยิดความดีต่างไหมต่างนะพี่น้องสมมุติพี่น้องยืนด่าข้างถนนกับไปยืนด่าในมัสยิดอ่ะบาปเท่ากันไหมไม่เท่ากันพี่น้องขอดุอาในเวลาปกติวันอื่นเลยเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสขอดุอาไปแต่ไปขอดุอาในชั่วโมงสุดท้ายของวันศุกร์หลังอาซัรก่อนมักริบต่างไหมต่างเพราะชั่วโมงสุดท้ายในวันศุกร์หลังอาซัรถึงมักริบจะมีชั่วโมงหนึ่งที่อัลลอฮ์จะรับดุอาดังนั้น
ท่านกอดัสจึงบอกว่าจงให้ความสำคัญในสิ่งที่อัลลอฮ์ให้ความสำคัญแล้ว10วันแรกอัลลอฮ์ตะอาลาให้ความสำคัญยังไง10วันแรกก่อนอื่นเลยอยู่ในซุลฮิจญะห์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าเป็นเดือนฮารามทั้งหมดเนี่ยมีอยู่4เดือนแปลเลยละกันเหลือบนาฬิกาดู3ทุ่มแล้วอัลลอฮ์พี่น้องยังไม่ได้ครึ่งหน้าที่เตรียมมาแต่ไม่เป็นไรแต่ไม่เป็นไรคราวหน้าเผื่อเขาได้เชิญใหม่แต่จะให้ทีละข้อทีละข้อไปพี่น้องอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรัสว่ายังไงอินอิดดะตัลชูฮูรอินดัลลอฮิอิสนาอัชรอชะฮรอฟีกิตาบิลลาฮิยามะคอละกัสซะมาวาติวัลอัรฎมินฮาอัรบะอะตุลฮุรุมุนซาลิกัดดีนุลกอยยิมฟะลาตัซลิมูฟีฮินนะอังฟุซะกุมอัลลอฮ์ตะอาลากล่าวว่าแท้จริงบรรดาเดือนต่างๆณอัลลอฮ์นั้นมี12เดือนในคัมภีร์ของอัลลอฮ์ตั้งแต่วันสร้างโลกหมายความว่าตั้งแต่วันสร้างโลกเนี่ยโลกใบนี้มีแค่12เดือนเท่านั้นเอ้าแล้วอัลลอฮ์ตะอาลาลงมาทำไมเป็นเกร็ดความรู้ก็พวกกุฟฟาร์มุชริกีนเขาก็รู้เหมือนกันว่าเดือนฮารามห้ามที่จะอะไรซอลิมคนอื่นห้ามทำสงครามแต่หัวเสเราดูความหัวเสเดือนฮารามมีเดือนอะไรบ้างเดือนดุนกอดะดุนฮิจญะดุนกอดะเดือน11ดุนกอดะดุนฮิจญะเดือน12แล้วก็มุฮัรอมเดือน1นะครับแล้วก็รอญับเดือนอะไรเดือน7รอญับเดือน7นะครับไอ้พวกนี้ทำยังไงพอเวลามาถึงเดือนรอญับปุ๊บพวกอาหรับยาฮีลียะสมัยก่อนเนี่ยไม่รู้อะไรถ้าได้รบนี่แม่สาว่าชีวิตจะมีความหมายต้องได้รบแต่การรบของเขาก็หมายความว่าการแผ่ขยายอำนาจการมีอิทธิพลแล้วซึ่งจะมีผลตอบแทนผลประโยชน์เข้ามาเขาเลยชอบที่จะรบนะแม่ยาฮีลียะจริงๆเหมือนแม่เหมือนบางประเทศไหมเหมือนบางประเทศไหมชอบรบบอกตัวเองเป็นตำรวจโลกเหมือนพวกยาฮิลียะไม่มีผิดเลยพวกนี้นี่ล่าสุดนี่กระเซียมประเทศให้หนึ่งให้กับอีกประเทศหนึ่งเหมือนไหมนี่ยาฮิลียะพวกยาฮิลียะยุคนั้นทำยังไงพอเวลาถึงเดือนรอญับต้องหยุดรบแต่หยุดรบได้ไงล่ะโอ้โหถ้าได้ดินแดนตรงนั้นได้อำเภอนี้ค้าขายทำเลดีมีเลือกสวนไรนาต่างๆมันรบแล้วก็ยึดรบแล้วก็ยึดไงทำยังไงมันเปลี่ยนเดือนไอ้พวกนี้เปลี่ยนเดือนเดือนนี้เรือนรอยับใช่ไหมไปเปลี่ยนนู่นพี่น้องไปเปลี่ยนเดือนอะไรไปเปลี่ยนสลับเอาซอฟัตเดือนที่สองมาสับไว้อยู่ตรงนี้เปลี่ยนจากชื่อเดือนเปลี่ยนแค่ชื่อเดือนนะเอารอยับกระโดดไปซอฟัตเดือนสองเอาซอฟัตมาอยู่ตรงเดือนเก้ากลายเป็นอะไรไม่ใช่เดือนฮารามรบต่อรบต่ออ้าวคราวนี้โยกเดือนมาแล้วโยกเดือนมาเพิ่มมา1เดือนเป็นกี่เดือนแล้ว13เดือนแล้วพอเวลาหมดปีหมดปีซุลฮิจญะห์ต้องเข้ามุฮัรอมเวลาผ่านไปมุฮัรอมแล้วเจอเดือนอะไรอีกทีนึงรอญับเพิ่มมาอีก1เดือนกลายเป็นเดือนกลายเป็นกี่เดือนแล้ว14เดือนปีของพวกยะฮิลียะห์น่ะมี14เดือนเพราะพวกนั้นมีเอียติกอดมีอากีดาคนพวกนี้มีเอียติกอดนะแต่มันชิริกศรัทธากับอัลลอฮ์เหมือนกันมันก็จะบอกว่าฉันไม่ได้ฝ่าฝืนอัลลอฮ์ฉันไม่ได้ฝ่าฝืนนี่ไม่ใช่เดือนฮารามนี่พี่น้องดูนะยะฮิลียะคิดกันแบบนี้ยะฮิลียะคิดกันแบบนี้เหมือนคำไทยที่บอกว่าอะไรเกียรติตัวกินไข่น่ะใช่ไหมไม่มาเปล่าฉันไม่เอาตรงนี้นะฉันไม่ได้กินดอกเบี้ยนะนี่มันเงินปันนี่มันเงินปันผลฉันไม่ได้กินเหล้านะฉันดูดกัญชาฉันไม่ได้กินเหล้านะฉันกินน้ำกระท่อมเหมือนไหมพี่น้องเลี่ยงแล้วก็บอกฉันไม่ได้ดื่มเหล้าเหมือนกับยะฮิลียะห์บอกฉันไม่ได้ละเมิดในเดือนฮารามนี่คือหนึ่งในลักษณะของยะฮิลียะห์อัลลอฮ์ตะอาลาเลยลงมาบอกว่ามีแค่12เดือนบอกกับเราไว้แบบนี้มาดูต่อ
ในวันอีดุลอัดฮาคือวันที่เท่าไหร่ครับ10เดือนดุลฮิจญะห์ดังนั้นตั้งแต่1ถึง10ตั้งแต่1ถึง10คือช่วงเวลาทองที่เราจะนั่งนับถอยหลังกันวันนี้วันที่21ดุลกอดะห์ก็แสดงว่าเหลืออีก8วันไม่เกิน9ก็จะหมดเดือนอีก8วันไม่เกิน9ตอนนี้ก็ชิวๆก่อนชิวๆอามันเหมือนเดิมแต่อย่าลืมนะดุลกอดะห์ก็คือเดือนฮารามทำดีผลบุญทวีคูณทำไม่ดีโทษก็ทวีคูณซึ่งไม่ปรากฏในเดือนอื่นๆเฉพาะ4เดือนนี้นะครับเฉพาะ4เดือนนี้ชาวซะลัฟนะพี่น้องชาวซะลัฟเขาให้ความสำคัญอยู่กับ10 3ครั้งด้วยกัน10 10 10 10แรกชาวซะลัฟจะให้ความสำคัญคืออะไร10แรกของเดือนมุฮัรอม10แรกของเดือนมุฮัรอม10ที่2ที่ซะลัฟให้ความสำคัญก็คือ10แรกของซุลฮิจญะห์แล้วก็10ที่3ที่ซะลัฟให้ความสำคัญก็คือ10คืนสุดท้ายของรอมฎอนนี่ซะลัฟเขาจะให้ความสำคัญกัน10 10 10กันแบบนี้นั้นเราตั้งเกณฑ์ได้เลยพี่น้อง10วันแรกถ้าเป็นมุฮัรอมเราจะให้ความสำคัญเพราะมีอะไรวันอาชูรอที่ใครบวชวันนั้นได้อภัยโทษ1ปีซอฮาบะห์จะให้ความสำคัญเลย10วัน10วันต่อมาก็คือ10วันของซุลฮิจญะห์ที่จะมาถึงซอฮาบะห์ให้ความสำคัญพี่น้องใส่ใจกับอามันมากๆแม้กระทั่งการซิกเกอร์ยังเพิ่มลักษณะของการซิกเกอร์เป็นการซิกเกอร์แบบมีเสียงดังขึ้นมาละหมาดนี่ละหมาดจำนวนเยอะขึ้นสุนัตนะสุนัตนะไม่ใช่ซูรีล่อไป5ไม่ใช่นะอันนั้นเดี๋ยวสู้อยู่ซะฮวีนะจำนวนเยอะขึ้นใครล่ะที่ทำแบบว่าซิกเกอร์เสียงดังมาแต่ไม่ใช่ว่าซิกเกอร์กันฮือฮือฮือแบบที่เราเห็นไม่ใช่นะแต่เฉพาะในเชิงตรงนี้ท่านอุมัรอิบนุคอตอบกับท่านอบูฮุไรเราะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมีรายงานบอกว่าท่านอบูฮุเราะห์ท่านอุมัรเนี่ยเดินไปซิกเกตไปด้วยเดินไปซิกเกตไปในตลาดจนกระทั่งคนซิกเกตตามดังนั้นเวลาเราทำอามานอะไรให้มันพิเศษสักนิดหนึ่งให้มันพิเศษสักนิดหนึ่งให้คนในบ้านได้ทำกันซิกเกตนะอย่างน้อยๆเอากำชับ5วรรคตูหลังละหมาดนะพี่น้องอัซกาต่างๆนะให้สลามเสร็จอิสติกฟารนะลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์นะซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุอักบัรนะซิกเกตให้ความสำคัญกันให้ความสำคัญกันนะในอายะห์อัลกุรอานซูเราะห์อัลฟัจร์ที่พูดไปเมื่อสักครู่ยังไงอัลลอฮ์ตะอาลาตรัสว่าวัลฟัจริวะลายาลิลอาชริวัชชัฟอิวัลวัจวัลไลลิอิซายัสฮัลฟีซาลิกะกอซัมุลลิซีฮิจร4อายะห์อัลเลาะห์ตะอาลาตรัสว่าวัลฟัจริสาบานต่อรุ่งอรุณวะลายาลิลอัชและวันทั้ง10และวันทั้ง10ลายาลีเนี่ยจริงๆมาจากคำว่าไลลุนที่แปลว่ากลางคืนอ้าวแล้วทำไมอาจารย์แปลว่าวันล่ะแปลผิดหรือเปล่าไม่ผิดเพราะอัลเลาะห์ตะอาลาใช้คำถูกแล้วลายาลีตรงนี้หมายความว่าอายามเพราะวันในอิสลามจะเริ่มตอนไหนครับหลังมักกะริบงั้นอัลลอฮ์ตะอาลาต้องการให้รู้เลยว่าตั้งแต่เข้าวันใหม่นั้นสำคัญเลยอัลลอฮ์เลยใช้คำว่าลายาลีขอสาบานต่อรุ่งอรุณและ10วัน10วันตรงนี้หมายถึง1ซุลฮิจญะห์ถึง10ซุลฮิจญะห์ครับแสดงว่า10วันที่เราจะเจอตรงนี้ไม่ธรรมดาแล้วอยู่ในอัลกุรอานแล้วนะครับตอบว่ายังไงต่อวัชชัฟอีวัลวัชรีและวันคู่และวันขี้วันคู่และวันขี้อุลามะตัฟซีรอธิบายว่ายังไงวัชชัฟอีวันคู่เนี่ยหมายถึงวันที่10วันที่10ดุลฮิจญะห์ก็คือวันอีดหลังจากผู้ที่พูดรวม10วันให้ความสำคัญทั้งหมดอัลเลาะห์ตะอาลาเจาะต่อวัชชัฟอีวันคู่ก็คื
วันที่10ดุลฮิจญะห์วัลวัตรและวันขี้วันขี้คืออะไร9 9ดุลฮิจญะห์คืออะไรวันอารอฟะห์อันนี้อัลเลาะห์ตะอาลาตัดไว้นะครับวัลไลลิอิซายัสและบรรดาราตรีค่ำคืนที่ได้โคจรไปฮัลฟีซาลิกะกอซมุลลีซีฮิจรฮั่นตรงนี้เนี่ยที่เดิมแล้วแปลว่าหรือเปล่าตรงนี้เนี่ยอุลามะตัฟซีรในตัฟซีรอิบนุกะซีรบอกว่าฮั่นตรงนี้เนี่ยอยู่ในตำแหน่งความหมายของคำว่าอินนะที่แปลว่าแท้จริงอินนะฟีซาลิกะกอซมุลลีซีฮิจรแท้จริงการสาบานตรงนี้ที่อัลเลาะห์ตะอาลาสาบานต่อลุงอรุณเนี่ยแก่คนที่มีสติปัญญาแก่คนที่มีสติปัญญาเขาจะนึกออกเลยว่าวันไม่ธรรมดานี่นะวันไม่ธรรมดาพี่น้องดังนั้นตรงนี้เนี่ยพี่น้องเข้ามาสู่ในซูเราะห์อัลฟัจร์แล้วทั้งทีพี่น้องผมอ่านผมเตรียมมาแล้วก็อ่านเลยไปรู้สึกว่าตรงนี้น่าจะนำมาพูดมาบอกกันนำมาพูดมาบอกกันในซูเราะห์อัลฟัจร์เนี่ยวันฟัจร์ที่เราอ่านกันเนี่ยพี่น้องในอายะห์อัลกุรอานพี่น้องครับอายะห์ที่15อัลเลาะห์ตะอาลาตัดต่อในซูเราะห์อัลฟัจร์ว่าฟะอัมมัลอินซานุอิซามะตะลาฮูร็อบบุฮูฟะอักรอมะฮูวะนะอะมะฮูفَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنْ ยังไงอัลเลาะห์ตะอาลาตัดถึงลักษณะของมนุษย์ลักษณะของคนพี่น้องอัลเลาะห์ตะอาลาตัดว่าสำหรับมนุษย์นั้นน่ะเมื่ออัลเลาะห์ตะอาลาได้ทดสอบด้วยการให้เขามีเกียรติให้เนียมัดความโปรดปรานแก่เขามีชีวิตที่ดีฟะยะกูลุร็อบบีอักรอมันมนุษย์ก็จะบอกว่าอัลเลาะห์ตะอาลาให้เกียรติฉันอัลฮัมดุลิลลาห์ฉันเนี่ยไม่ธรรมดาฉันไม่ธรรมดาอัลเลาะห์ดุอาอัลเลาะห์ก็รับทําอะไรก็มีบะเราะกัตเนี่ยเวลาได้แบบนี้มนุษย์จะบอกเลยอัลเลาะห์ให้เกียรติฉันอายะห์ที่16ต่อครับวะอัมมาอิซามับตะลาฮูفقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن และเวลาที่อัลเลาะห์ตะอาลาทดสอบเขาด้วยความลำบากบ้างลำบากบ้างฟะกอดรออะลัยฮิริซกอฮูให้ริซกีของเขาน่ะขัดสนคับแคบบ้างโอ้จากที่เคยทำอะไรรุ่งแม่ช่วงนี้มือตกทำอะไรไม่ค่อยรุ่งเลยอัลเลาะห์ดุอานานๆอัลเลาะห์ยังไม่ได้เลยตามที่จะขอมนุษย์ก็จะกล่าวว่ารบบีอาฮานันอัลลอฮ์ตาลาเหยียดหยามฉันแล้วอัลลอฮ์ไม่เมตตาฉันแล้วอัลลอฮ์ไม่เมตตาฉันเลยมนุษย์เป็นแบบนี้พอเวลาได้ชมอัลลอฮ์พอเวลาลำบากตำหนิอัลลอฮ์ไม่ได้ตำหนิตรงๆแต่ดูแคลนอ้อมๆโดยไม่รู้ตัวยังไงดูแคลนอ้อมๆเรานั่งอิจฉาคนอื่นนะพี่น้องเรานั่งอิจฉาคนอื่นโดยสิ่งที่เรามีอัลเลาะห์ให้เนี่ยไม่ชูโกรธแล้วก็ได้แต่บนเหมือนกับฮัจญีชื่ออะไรจ๊ะฮัจญีมูฮัมมัดอาห์มัดอับบาสอัลเลาะห์ฮัจญีอับบาสเนี่ยขออนุญาตยกตัวอย่างสมมุติเฉยๆอยากได้สักชื่อหนึ่งนึกไม่ออกฮัจญีอับบาสเนี่ยมีลูกอยู่3คนพี่น้องฮัจญีอับบาสมีลูกอยู่3คนฮัจญีอับบาสก็ให้ตามสิ่งที่ฮัจญีอับบาสเห็นว่าดีกับลูกคนนี้ให้ดีกับลูกคนนี้ให้ดีกับลูกคนนี้ให้นะไม่ใช่ไม่ให้แต่ปรากฏว่ามันมีลูกอยู่คนนึงน่ะไม่ได้ขอบคุณพ่อ2ไม่ขอบคุณไม่พออิจฉาอีก2คนนั้นอีกอิจฉาไม่พอนินทาพ่ออีกดูสิโอ้โหมันให้เราอย่างนี้ดูสิมันให้คนนู้นอย่างนี้พ่อไม่ได้เรื่องใช่ป่ะเนี่ยเป็นลูกที่ดีไหมไม่ดีพี่น้อง
สิ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลากำหนดให้ออกนอกเรื่องนิดนึงสิ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลากำหนดให้พี่น้องสิ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลากำหนดให้ใครพอใจนบีบอกว่าฟะมันรอดิยะฟะละฮุริดอฟะมันซะคิตอฟะละฮุซะคตุใครที่พอใจในการกำหนดของอัลลอฮ์สำหรับเขาคือความพอพระทัยจากพระองค์ใครที่ขุ่นเคืองไม่พอใจในสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดสำหรับเขาก็คือความโกรธกิ้วจากอัลลอฮ์ดังนั้นมนุษย์ที่อัลลอฮ์ตะอาลาพูดตรงนี้เนี่ยอัลลอฮ์พูดถึงมนุษย์แบบไหนเราก็ต้องย้อนไปดูว่าก่อนหน้าอายะห์เนี่ยอัลลอฮ์พูดถึงใครอัลลอฮ์พูดถึงใครรู้ไหมพูดถึงสมูดพูดถึงอาดพวกนี้อัลลอฮ์ให้เขาหมดเลยในสิ่งดีๆเข้มแข็งอยู่เมืองนี่เสานี่สูงตะงาเลยอีกพวกนึงขุดภูเขาอยู่ได้อัลลอฮ์ให้เลือกสวนไร่นาหมดเลยแต่นิสัยคนพวกนี้จะเป็นลักษณะแบบนี้พอเวลาอัลลอฮ์ทดสอบปุ๊บปฏิเสธทันทีอัลลอฮ์ทดสอบปุ๊บปฏิเสธทันทีมันเป็นอย่างนั้นจริงไหมเราตั้งคำถามว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงไหมในสิ่งที่มนุษย์กล่าวน่ะอัลลอฮ์เมตตาคืออัลลอฮ์ให้เกียรติอัลลอฮ์ทดสอบคืออัลลอฮ์ดูถูกจริงไหมแบบนั้นอัลลอฮ์ตาลาให้คำตอบต่อกัลลาเปล่าเลยบัลลาตุกริมูนัลยะตีมข้อแรกที่พวกท่านเป็นอย่างนี้น่ะที่มนุษย์เจอกับความยากลำบากข้อแรกพวกท่านไม่ให้เกียรติกับเด็กกำพร้าไม่ให้เกียรติกับเด็กกำพร้าพี่น้องนี่คือข้อแรกไม่แยแสเด็กกำพร้าฉันไม่สนใจไม่ให้เกียรติกับเด็กกำพร้าสิทธิของเด็กกำพร้าไม่สนใจละเมิดได้ละเมิดนี่มนุษย์ต่างหากที่มีพฤติกรรมข้อแรกที่จะเจอกับสิ่งไม่ดีก็คือ1อธรรมต่อเด็กกำพร้าข้อ2วะลาตะฮัดดูนอะลาตออามิลมิสกีนข้อที่2ที่เป็นแล้วอัลลอฮ์ตาลาจะลงโทษก็คือพวกท่านทั้งหลายไม่ได้ช่วยเหลือกันสนับสนุนกันในเรื่องของการให้อาหารกับคนยากจนเฉยไม่พอเฮ้ยจะไปให้ทำไมแหมรวยเอาว่าคนให้อีกนี่คนที่โดนทดสอบไอ้พวกนี้จะมีลักษณะแบบนี้ไม่สนใจคนจนจะมีคลาสฉันมีคลาสฉันไม่นั่งรอตรงนี้คนจนนะอัลลอฮ์พี่น้องเอาอะไรมาพูดนะครับข้อที่2ไม่สนใจในการดูแลปากท้องของคนจนข้อที่3วะตะกูลูนัตุรอซะอักลัลมาข้อที่3คุณสมบัติข้อที่3ที่อัลเลาะห์จะลงโทษคืออะไรพวกเจ้านั้นน่ะกินอะไรตุรอสมรดกกันอย่างเต็มที่กินมรดกกันอย่างเต็มที่จนหมดเกลี้ยงกินเต็มที่เลยเกิดคำถามอ้าวมรดกมันฮาลาลสำหรับฉันน่ะตรงนี้อุลามะอธิบายบอกว่ากินมรดกโดยไม่สนใจว่าฮาลาลหรือฮารามไอ้ฉันเนี่ยพี่คนโตไอ้ย่ออยู่จากฉันขีดเพิ่มไปซะหน่อยโกงมรดกคุณนาลสมบัติตรงนี้อัลลอฮ์จะลงโทษกินมรดกต้องกินให้ฮาลาลพี่น้องวะตุฮิบบูนัลมาละฮุบบันจัมมาแล้วพวกเขาทำยังไงต่อพวกเขานั้นจะอะไรมีความรักในสมบัติสรุปคุณสมบัติที่พูดมาทั้งหมดกี่ข้อจ้ะ4ข้ออย่าให้มีในตัวเรา1อะไรครับดูก่อน 1. ไม่ให้เกียรติคนยากเด็กกำพร้า 2. ไม่ดูแลปากท้องคนจน 3. มรดกโกงได้โกงกินแบบไม่สนใจใยดีว่าเป็นสิทธิที่ถูกต้องหรือไม่และ 4. ชอบสะสมทรัพย์ชอบสะสมทรัพย์นี่คือ4ข้อพี่น้องไม่อยากข้ามไปว่าวันนี้เราพูดแล้ววันฟัจรีเรื่อง10คืนตรงนี้เนี่ยเราพูดแล้วพี่น้องแต่ตรงนี้อัลลอฮ์ตาลาตัดเอาไว้นะครับก็ไม่อยากข้ามไปเอ้ามาดูต่อพี่น้องครับทำไมเราจะต้องให้ความสำคัญกับ10วันแรกของ
เดือนซุลฮิจญะห์ข้อแรกนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัฟฎอลุลอัยยามิฟิดดุนยาอัฟฎอลุอัยยามิดดุนยาวันในดุนยาที่อัฟฎอลที่สุดเนี่ยอัยยามุลอัชรีทั้งดุนยาเนี่ยรอบปีมีกี่วันก็ตามอัยยามุลอัชรี10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์ประเสริฐสุดเลยหมายความว่ามีความดีที่สุดเลยเพราะเราลองดูจะหาวันเวลาทั้ง10วันที่ไหนจะได้เหมือนกับ10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์เป็นวันที่รวมบรรดาอามันที่เป็นหัวเอาไว้มาทั้งนั้นเลย1ละหมาดรวมมีละหมาด2ซะกาตมีให้บริจาค3ถือศีลอดมียะมุลอะรอฟะห์4อะไรครับการทำฮัจญ์10วันอื่นๆไม่มีพี่น้องดังนั้นตรงนี้ด้วยกับความประเสริฐในอามันต่างๆที่ถูกบรรจุอยู่ตรงนี้ให้เรานั้นให้ความสำคัญเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นให้ความสำคัญพี่น้องและทีนี้คำถามว่าเราอยู่ในเดือนดุลฮิจญะห์10วันแล้วเราจะต้องทำอะไรทำอะไรพี่น้องพูดแบบรวมๆก่อนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไม่มีอามันใดไม่มีวันเวลาใดที่อามันซอเลห์จะถูกปฏิบัติในวันต่างๆเหล่านั้นจะเป็นที่รักยิ่งของอัลลอฮ์มากไปกว่า10วันในเดือนดุลฮิจญะห์แม้แต่การสู้รบในสนามรบก็สู้ไม่ได้ยกเว้นคนที่สู้รบนะอิลลารอจุลุนคอรอจาบินับซีฮีวามาลีฮีซุมมาลัมยัรยะมินดาลิกะบิชัยอินยกเว้นคนที่ออกไปรบด้วยกับตัวเขาด้วยกับเบี้ยวัดเงินของเขาไม่ใช่ออกไปรบแล้วได้ตังออกไปรบด้วยตัวเขาเงินเขาแล้วก็ไม่ได้กลับมาเลยทั้งตัวเขาและกับทรัพย์สินเขาคือต้องชะฮีดถึงจะดีกว่าตรงนี้ดีกว่าการออกรบเสียอีกอามันในทุกๆวันเนี่ยอามันซอละตรงนี้นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้ระบุว่าเป็นอามันอะไรแต่มีหะดีษนึงนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครั้งหนึ่งเคยถูกถามถึงการถือศีลอดอะไรที่มีความยิ่งใหญ่มีความประเสริฐรองจากเดือนรอมฎอนเป็นหะดีษซอฮีฮ์นบีบอกว่าการถือศีลอดในเดือนฮารอมดังนั้นเราสามารถถือศีลอดได้ถือศีลอดยังไงพี่น้องก็ถือไปเอาวันนี้ฉันไหวฉันถือเพราะเป็นซุนัตนะครับนั้นการถือศีลอดในช่วงวันที่1ถึงวันที่8ตรงนี้อุลามะบอกเป็นมุสตะฮับส่วนวันที่9วันอารอฟะห์เป็นซุนนะห์มุอักกะดะห์เข้าใจนะนี่ครับนี่คือสิ่งที่รวมอามันต่างๆเอาไว้ที่เรามันเป็นช่วงเวลาที่วันนี้เรากำลังจะเดินทางไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดนะพี่น้องต่อให้วันนี้เราไม่ได้มีชีวิตอยู่ถึงวันอารอฟะห์ก็ตามแต่ถ้าเราเนียดฉันตั้งใจเลยว่าวันอารอฟะห์ฉันจะถือศีลอดเพื่อที่จะได้ผลบุญความประเสริฐยังไงอัลลอฮ์อภัยโทษให้ปีที่ผ่านมากับปีที่จะมาถึงก็คือ2ปีถึงให้เรามีชีวิตไม่ถึงผมนี่แหละมีชีวิตไม่ถึงโอ้โหบรรยายเหนื่อยแล้วก็ชาบีบหัวใจเหลือเกินบีบจริงชาบีบหัวใจเหลือเกินบรรยายเสร็จปุ๊บขึ้นรถกลับไปบ้านหลับตายเลยแต่ผมเนียดว่าซุลฮิจญะห์ฉันจะถือศีลอดวันอารอฟะห์ฉันจะถือศีลอดผมตายลงไปผมได้ความประเสริฐตรงนั้นด้วยอัลเลาะห์อภัยโทษให้ด้วยนั้นขอให้เราเนียดตั้งแต่วันนี้เลยอารอฟะห์นี้ฉันจะถือศีลอดอินชาอัลเลาะห์นะครับขอให้เราตั้งใจเลยในวันอารอฟะห์พี่น้องอย่างน้อยๆถ้าไม่ได้ถือศีลอดให้ซิกเกรในวันอารอฟะห์ให้ดุอาพี่น้องดุอานบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัฟฎอลุดดุอาดุอาที่อัฟฎอลที่สุดคือการดุอาในช่วงของวันอารอฟะห์โดยที่ดุอาที่ฉันกล่าวและบรรดาอัมบิยานบีบอกเลยนะอันนี้ระดับรุ่นใหญ่ขอกันเลยนะพี่น้องนะรุ่นใหญ่ขอกันเลยนบีขอกันเลยขอเยอะๆขอยังไงลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะลาละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอิงกอดีรต้นนี้แหละพี่น้องแค่ใส่ละกูเข้าไปหน่อย
ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอิงกอดีรดุอาที่ประเสริฐที่สุดทีนี้แนะกันหน่อยนึงอ้าวแล้วต้นอื่นจะขอยังไงเอามาบวกสิพี่น้องเราอยากจะขออะไรเราบวกด้วยต้นที่ดีก่อนนะด้วยต้นที่ดีก่อนแล้วหลังจากนั้นขออะไรมันก็ลื่นขออะไรมันก็ลื่นไหลนะครับนะดังนั้นขอดุอาต้นนี้ทุกครั้งพอเวลาเข้าสู่10วันแรกเอาตั้งแต่10วันแรกเลยถึงวันอารอฟะห์ขอดุอาเยอะๆนะครับขอดุอาเยอะๆวันอารอฟะห์มีความสำคัญพี่น้องจะพยายามรักษาเวลาวันอารอฟะห์มีความสำคัญอันดับแรกนะครับผมเตรียมมา4ข้อ3ข้อครับ3ข้อเพราะเมื่อกี้เป็นเรื่องของการปฏิบัติสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติคือ1บวช2น้อยที่สุดก็คือทำอะไรซิกเกอร์อันนี้ไม่นับในเรื่องคนไปทำฮัจญ์ไม่นับในคนที่ทำอุตฮียะห์นะอันนั้นดีเลยเอาว่าไม่ได้มีสตังค์อ่ะจะทำฮัจญ์กับเขาไม่ได้มีสตังค์จะทำกุรบานกับเขาแนะกันของพื้นๆง่ายๆเนี่ยถ้าใครได้ทำกุรบานใครได้ไปทำฮัจญ์อัลฮัมดุลิลลาห์ดีแต่ถ้าไม่ได้ไปทั้งสองอย่างกุรบานวันนี้เดือนนี้ฉันก็ไม่ไหวฉันก็ไม่พอที่จะทำอันดับแรกบวชจ้ะและอย่างน้อยที่สุดซิกเกอร์ครับดูอาครับแต่นอกเหนือจากนั้นจะทำอะไรอามันต่างๆทำเลยความสำคัญความประเสริฐของวันอารอฟะห์ผมหยิบมา3ข้อครับ1ที่มันสำคัญก็คือเป็นวันที่อัลลอฮ์ตะอาลาปล่อยบ่าวของอัลลอฮ์ออกจากนรกพี่น้องบ่าวของอัลลอฮ์ถูกปล่อยออกจากนรกคนที่ถูกบันทึกชื่อเอาไว้แล้วนะพี่น้องบาปเนี่ยอัลลอฮ์เอียงไปแล้วเอียงไปแล้วเพียงแต่ว่ายังไม่โดนจับยังไงอัลลอฮ์ฉันจะเป็นชาวนรกยังไงพี่น้องนึกดูคนที่มีหมายจับแล้วอ่ะคนที่มีหมายจับแล้วติดคุกแน่ไหมแน่แต่ยังไม่โดนจับเท่านั้นเหมือนกันกับคนที่มีชีวิตอยู่อย่างพวกเรากับคนที่ตายลงไปในกูโบสมีพี่น้องมีที่เป็นคนนรกแน่ๆวัลยาซูบิลลาห์ขออย่าให้เป็นพวกเราเพียงแต่ยังไม่ถึงวันกิยามะห์เท่านั้นอัลลอฮ์จะปลดปล่อยและถ้าเป็นเราหนึ่งในนั้นเราได้ถือศีลอดด้วยขอดุอาต่ออัลลอฮ์ตะอาลาด้วยขอให้เราได้เป็นผู้หนึ่งที่อัลลอฮ์ปลดปล่อยเราจากนรกยะฮันนัมของอัลลอฮ์ด้วยเถิดอามีนนี่คือข้อแรกข้อที่2บวชวันอารอฟะห์ที่มันสำคัญอัลลอฮ์อภัยโทษให้2ปีนะครับนบีไม่ได้ระบุคือก็มีความเห็นแตกต่างกันอุลามะบอกแต่โดยส่วนใหญ่ของอุลามะบอกว่าเฉพาะบาปเล็กบาปใหญ่ต้องเตาบัตแต่มีอุลามะบางส่วนแต่ไม่ใช่ส่วนใหญ่บอกว่าให้หวังกับอัลลอฮ์เถอะว่าบาปใหญ่อัลลอฮ์จะอภัยให้ด้วยเพราะนบีใช้คำว่าอะแต่ซีบุฉันหวังฉันหวังก็ให้เราหวังด้วยแล้วกันนะครับอย่างที่สามเป็นวันที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประกาศว่าวันนี้เป็นวันที่อิสลามนั้นสมบูรณ์อิสลามนั้นสมบูรณ์แล้วพี่น้องครับเราจะดีใจแค่ไหนอ่ะพี่น้องถ้าว่าวันนี้สมมุติว่าเราเป็นคนคนหนึ่งแต่มีเสียงประกาศบอกว่าเราเป็นชาวสวรรค์แล้วเราจะดีใจอย่างที่สุดเลยเราจะดีใจอย่างที่สุดเลยพี่น้องอัลลอฮ์ตะอาลาประกาศว่าวันนี้เป็นวันที่สมบูรณ์แล้วเนี่ยมัดต่างๆของฉันสมบูรณ์แล้วให้กับมนุษย์แล้วอัลลอฮ์ตะอาลาให้ตั๋วเข้าสวรรค์แก่เราแล้วพี่น้องอัลลอฮ์ให้ตั๋วเข้าสวรรค์แก่เราแล้วดังนั้นเราควรที่จะดีใจเลยอัลลอฮ์มีพาสปอร์ตแล้วมีวีซ่าแล้วจะได้ไปทำฮัจญ์พาสปอร์ตมีวีซ่าพร้อมดีใจไหมดีใจนี่ก็เหมือนกันอัลลอฮ์ตะอาลาให้อิสลามสมบูรณ์แล้วบอกเลยว่ามีวีซ่าแล้วนะให้แล้วเราเกิดมาเนี่ยเราขอไหมอัลลอฮ์จ๋าขอให้ฉันเป็นมุสลิมไม่เคยขอเลยอัลลอฮ์ตะอาลาประกาศเอาไว้ว่าวันในวันอารอฟะห์น่ะอิสลามสมบูรณ์นั่นเท่ากับว่าอัลลอฮ์ให้พาสปอร์ตแก่เราอัลลอฮ์ให้วีซ่าแก่เราแล้วแต่ก็มีคนที่มีพาสปอร์ตมีวีซ่าตกเครื่องเพลินแม่สุวรรณภูมิอยู่ตรงนี้เพิ่นร้านบางพรเบิ้นสปาเกตตี้ไป2ตกเครื่องสมมุตินะ
หมือนขั้นอัลลอฮ์ให้วีซ่าแกเราแล้วให้พาสปอร์ตแกเราแล้วแต่เราตกเครื่องเพราะเพลินกับดุนยาอย่าให้ดุนยานั้นทำให้เราพลาดจากการที่อัลลอฮ์ให้วีซ่าแกเราอัลลอฮ์ให้เนียมัตสมบูรณ์แกเราแล้วในท้ายนี้ก็ขอให้เราท่านทั้งหลายขอให้เราท่านทั้งหลายให้ความสำคัญกับการที่เรามีชีวิตอยู่เหมือนกับเราที่บอกเราจะนับถอยหลังท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูรอฎิยัลลอฮุอันฮูได้บอกว่าฉันไม่เคยเสียใจอะไรเหมือนกับการที่ฉันเสียใจกับวันหนึ่งที่ดวงอาทิตย์มันตกลงไปแล้วอายันของฉันก็ใกล้เข้ามาแต่ความดีฉันไม่ได้เพิ่มเลยขอให้เราทั้งหลายให้ความสำคัญกับทุกๆวันของเราอะไรที่เป็นความดีฉันจะทำอะไรที่ช่วยเหลือได้ฉันจะทำเพราะคนที่ฉลาดเขาจะทำความดีที่เป็นอัสบาบเป็นสื่อแห่งความดีเพราะใครที่เป็นสื่อแห่งความดียกตัวอย่างผมสอนหนังสือเป็นสื่อแห่งความดีอัญญาคนนี้จดเรียบร้อยเลยอัญญาไปเรียบเรียงอ่านดีเข้าใจง่ายส่งต่อความรู้ให้กับคนอื่นๆผมได้ผลบุญผมเป็นสาเหตุอัญญาได้ผลบุญเรานั่งอยู่ตรงนี้นำความรู้ที่ได้มาย้ำเตือนกันคอยบอกกล่าวกันเราได้ความดีด้วยและท้ายนี้ขอให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคัดเลือกเราให้เป็นผู้หนึ่งได้รับการปลดปล่อยจากนรกยะฮันนัมของพระองค์คัดเลือกเราให้เป็นผู้หนึ่งที่ได้อยู่ในวันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะอภัยโทษให้แก่เราและขอคัดเลือกเราให้อยู่บนทางนำที่ถูกต้องจนกระทั่งเรากลับไปหาพงอัลลอฮฺตะอาลาด้วยเถิดวะบิลลาฮิตเตาฟีกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์